2767ค่ะวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะเราก็จะมาเชิญชวนทุกคนมาดูบ้านของหนูต่างๆหนูนะคะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะบ้านแรกนะคะคือบ้านวงกลมที่พอเราเล่นเกมเราก็จะได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปทรงของบ้านกันก็จะมีห้องแค่นี้ค่ะ4ห้องแล้วก็บ้านเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านวงกลมกันนะคะว่าหนูจัดยังไงโอเคค่ะบ้านวงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นห้องรับแขกนี้เป็นห้องทำพารีนค่ะที่ถ้าใครอยากได้ทำพารีนก็ซื้อได้ที่เทศกาลอีสเตอร์เอ็กนะคะราคา1,000นะคะอันนี้ก็เป็นห้องสัตว์นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะโอเคเราจะมาดูบ้านอันต่อไปกันค่ะโอเคเราจะมาดูบ้านกันอันต่อไปก็คือบ้านสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพาดูกันนะคะว่าบ้านสี่เหลี่ยมมีรูปทรงเป็นยังไงก็จะห้องเยอะกว่าเดิมเยอะค่ะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะว่าหนูอ่ะจัดบ้านสี่เหลี่ยมยังไงนะคะโอเคไปดูกันค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องถัดนะคะตัวนี้ก็เป็นตู้เกมตัวนี้ก็เป็นโซฟานั่งได้ด้วยโอเคมีที่นี่เปลี่ยนได้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปห้องครัวห้องครัวห้องครัวกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำต่างๆห้องน้ำทุกคนทุกคนมีซิงค์ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปห้องที่เป็นใจที่สุดนั่นคือห้องน้ำนั่นเองนี่ก็จะเป็นห้องที่ใช้อยู่กับนี่อันนี้กดกินเค้กกินได้ด้วยนะคะอันนี้ถ้ากดก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้กดก็จะมีน้ำค่ะโอเคอันนี้นั่งได้เป็นนั่งขัดสมาธินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านหลังต่อไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูบ้านอันต่อไปนะคะนั่นก็คือบ้านสไปเดอร์นั่นเองเราก็จะพาดูรูปทรงของบ้านก่อนค่ะว่าบ้านเป็นแบบไหนแบบนี้นะคะชั้นล่างก็จะเป็นโล่งๆมีห้องสองห้องนะคะชั้นบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเราจัดยังไงอันนี้ก็จะเป็นบ้านของหนูจะเป็นสไตล์ออฟฟิศนะคะห้องแรกค่ะคือห้องนี้ค่ะเป็นห้องของหนูเองห้องทำงานค่ะห้องหนูเป็นเจ้านายอันนี้ก็เป็นขับบาร์นะคะสามารถกดได้กินน้ำได้มือตกค่ะแก้วมือในกระโปรงค่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นเตียงอันนี้จะเป็นห้องครัวค่ะทุกคนอันนี้คือเราก็อยากจะทำให้ดูนะว่ามันทำยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปภาพมันก็จะสั่นๆเดี๋ยวคนดูปวดหัวค่ะอันนี้เป็นปาร์ตี้ค่ะอันนี้เป็นห้องของเพื่อนๆหรือลูกน้องที่มาทำงานแบบนี้ค่ะโอเคอันนี้เป็นห้องประชุมนะมีตัวเจ้านายมีตัวลูกน้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะหนึ่งแล้วก็เข้าไปในโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องสัตว์ห้องสัตว์ของเราคือห้องนี้จะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะคะชั้นบนก็จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะมีโปสเตอร์เคสซี่ลานเพชรพาราไดซ์ด้วยค่ะอันนี้มีหน้าต่างอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าค่ะนี่คือโต๊ะที่ผ้าค่ะนี่เป็นน้ำอุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นขอโทษค่ะกดผิดค่ะขอโทษทุกคนที่หลุดออกมาจากบ้านด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องสัตว์ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเกมค่ะเดี๋ยวเราจะจับบ้านให้ดูนะคะว่าวางได้ด้วยมีห้องน้ำค่ะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถกดเปิดน้ำได้แล้วก็กดปิดน้ำได้อันนี้กดเปิดน้ำได้กดชักโครกได้ด้วยนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องน้ำเหมือนกันนะคะเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงค่ะโอเคห้องนี้เข้าไปแล้วนี่นะเดี๋ยวเราพาไปที่
โอเคเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเราก็จะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอน VIP อันนี้เป็นห้องเกมลาวานะคะห้องเกมลาวาที่สามารถเล่นลาวาแต่ไม่มีลาวานะคะอันนี้พอเข้ามาก็จะเป็นชิงช้านะคะสามารถนั่งได้แต่ว่าเราหันแค่สุดฝั่งนะคะอันนี้เป็นบล็อกโรบอทค่ะตรงนี้ก็อาจจะเดินยากหน่อยนะคะบางคนที่ตกก็ไม่ต้องโมโหนะทางบ้านหนูโอเคเราจะไปดูแบ็คแคนเทอร์กันว่านอนสุดยังไงเราจะได้พาดูบ้านหลังสุดท้ายแล้วรอสักพักหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะเพื่อนจะเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปรอสร้างเลยแล้วกันเนาะโอเคแล้วเราได้ถึงแล้วเดี๋ยวเรากระโดดลงไปเลยแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนบ้านนะคะเป็นบ้านกากบาทค่ะนี่เป็นบ้านกากบาทเดี๋ยวเราจะไปให้ดูรูปทรงก่อนนะว่าบ้านเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นบ้านล็อฟท์เฮาส์นะคะอันนี้จะเป็นบ้านชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะคะเราจะพาไปดูกันนะคะว่าบ้านของเราจัดยังไงคะบ้านหลังนี้ราคา 30,000 นะคะส่วนบ้านดาวเทียมที่เราให้ดูเมื่อกี้บ้านราคา 40,000 นะคะส่วนบ้านสี่เหลี่ยมค่ะราคา 15,000 ค่ะอันนี้ห้องรับแขกค่ะห้องคอมค่ะอันนี้ก็ห้องคอมห้องเกมค่ะอันนี้ก็มีแค่น้ำนมเหมือนเดิมนะคะแค่น้ำอุ่นแล้วก็อันนี้ลงไปชั้นล่างได้ค่ะเอาอันนี้ภูมิใจนำเสนอค่ะห้องสัตว์ค่ะชาวของนี้ว่าที่สุดเลยมีปลาด้วยเราก็จะอันนี้เป็นห้องขับสามารถกดตรงนี้ได้ด้วยนะก็จะมีน้ำให้ด้วยนะคะถ้ามือเราตกมือเรามันจมอยู่ในกระโปรงเลยค่ะดูดิดีทุกคนมือเราจมอยู่ในกระโปรงเลยเลยค่ะน้ำหายไปเลยโอเคหลังนี้ก็นี่ห้องครัวเรานะกดอันนี้กดพิซซ่านะคะอันนี้กินพิซซ่าเห็นไหมทุกคนมันมีพิซซ่าแต่ว่าคือเราส่งกับมองไม่เห็นแหละมีพิซซ่านะคะโอเคอันนี้ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนมองไม่เห็นเลยคือเราตกก็แฮมเบอร์เกอร์ถ้าทุกคนอยากดูนะไปติดตามคลิป EP 1ได้เลยเราจะแนะนำค่ะว่า EP 1เราไปที่โรงเรียนมันก็มีแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันถ้าใครอยากรู้ว่าแฮมเบอร์เกอร์หน้าตาเป็นไงก็อันนี้เป็นป๊อปคอร์นนะคะถ้าใครอยากรู้ว่า EP 1แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาเป็นไงก็ดู EP 1นะคะอันนี้เป็นป๊อปคอร์นค่ะโอเคอันนี้ดึงน้ำออกมาน้ำตกอันนี้คือนมค่ะอันนี้ก็เป็นคัพเค้กในโรงเรียนก็มีนะทุกคนเราจะทำดูห้องลับของเรานี่ห้องตุ๊กตาเป็นห้องลับของเรานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพามาเล่นชิงช้านะคะใส่คิวก่อนเดี๋ยวเล็บลงมาเคลื่อนลงมาแล้วก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามกันนะเดี๋ยวเราอุ้มแม็กมันเธอไปด้วยดูสิทุกคนเราลูบอากาศอ่ะเห็นตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยทุกคนโอเคทั้งหัวใจแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยเราไปไหนไม่ได้เลยทุกคนเราหมุนตัวได้อย่างเดียวทุกคนดูสิทุกคนช่วยด้วยเราติดอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรากดแต่งบ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกนะโอเคเรากดอันนี้ออกมาแป๊บนึงก่อนเราออกไม่ได้ทุกคนเห็นนะเรากดอันนี้ก่อนโอเคเราออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราหนีก่อนเราปรับสภาพสุดเกลียวก่อนทุกคนเดี๋ยวกดเดี๋ยวเราจะกดให้ดูเห็นนะเราทำไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้มันเธอเป็นทุกคนเดี๋ยวเราทำเด
ี๋ยวเราทำโอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น3นะคะทุกคนโอเคนี่เป็นชั้นนี่เป็นห้องนอนนะคะเรานอนตรงนี้บ่อยสุดเราก็เลยผมผ้าตรงนี้ได้บ่อยที่สุดนะนี่คือเตียงนี่แค่สามารถเทน้ำได้ด้วยนะทุกคนมากเลยเนาะโอ้ยเราไปนอนถ้าเตียง2ชั้นก็สามารถนอนได้2ที่เลยนะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างโอเคแล้วก็กดนอนข้างล่างได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำชั้น3ของเรานะนี่คือห้องน้ำชั้น3ของเราโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเลยเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูบ้านของคนอื่นๆได้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูบ้านคนอื่นๆว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูโอเคเดี๋ยวเราจะมาอยู่หน้าบ้านก่อนทุกคนก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายแล้วทุกคนนะคะ